ายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมหารือความร่วมมือเกี่ยวกับโครงการสานพลังเคาท์ดาวน์ PM 2.5 เพิ่มสุขภาวะคนเมืองหลวงสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นโครงการของมูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสสส.ค่ะโครงการนี้ทีมมูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทยไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการที่จะทำกิจกรรมลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยตรงแต่เป็นทีมผู้ออกแบบและจัดกระบวนการในการจัดกระบวนการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมกันสร้างโครงการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5วัตถุประสงค์ของโครงการนะคะได้แก่1สร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งกลุ่มเจ้าภาพหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาครัฐหรือหน่วยงานเจ้าของเรื่องและส่วนที่เกี่ยวข้องภาคประชาสังคมภาคเอกชนภาควิชาการสื่อมวลชนและเยาวชน2ให้มีเป้าหมายการทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ค่ะเพื่อให้เกิดจุดคานวัดในการดำเนินงานที่สามารถเปลี่ยนหรือพลิกสถานการณ์ของปัญหาฝุ่น PM 2.5 เพื่อนำไปสู่การลดปัจจัยเสี่ยงและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ3สร้างแพลตฟอร์มการสื่อสารสาธารณะเพิ่มการตระหนักรู้ถึงผลกระทบต่อสุขภาพสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มประชากรเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มคนเมืองและเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นพลเมืองที่ตื่นตัวและตื่นรู้หนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนพูดถึงก็คือเรื่องฝุ่น PM 2.5 ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เหมือนกับเป็นก็เรียกว่าเป็นคล้ายๆกับเรื่องที่ประชาชนสั่งให้ทำมานะเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาแล้วเพื่อนวันนี้ก็ประกอบกับทางสสที่ได้มอบหมายให้มูลที่ออกแบบประเทศไทยถูกไหมครับที่ชูให้มูลที่ส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทยครับคือมูลที่ส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทยเนี่ยเป็นเหมือนคล้ายๆกับเป็นผู้ facilitator ผู้เหมือนกับเอาหลายๆหน่วยงานมาเจอกันแล้วเพื่อหาทางออกร่วมกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางมูลนิธิก็จะได้รับสนับสนุนจากสสเพื่อจัดเวิร์กช็อปเรื่อง PM 2.5 นะครับซึ่งอันนี้เราก็ยินดีเลยเพราะว่านโยบายของเราเรื่อง PM 2.5 มีอยู่หลายเรื่องแล้วก็เริ่มดำเนินการไปแล้วจริงๆแล้วหลักๆของเราก็จะมีอยู่4ด้านก็คือการกำจัดต้นตอของ PM 2.5 ก็คือตอนนี้จะมีการตั้งเรียกเป็นนักสืบฝุ่น PM 2.5 ก็จะร่วมกับมหาลัยเพื่อวิเคราะห์ว่าฝุ่น PM 2.5 จากของกรุงเทพมาจากไหนจะทำให้เรามีข้อมูลในระยะยาวนะแล้วก็เราก็จะไปเชิงรุกเช่นกำจัดไอ้ต้นตอจากรถที่ใช้ไอ้ระบบเชื้อเพลิงดีเซลที่มันเผาไหม้มีประสิทธิภาพนะซึ่งนี่ก็เป็นอาจจะเป็นเรื่องนึงที่อยู่ในการสัมมนาหนนี้นะโดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนรถยนต์ที่ใช้ระบบสันดาปเป็นรถไฟฟ้าซึ่งอันเนี้ยมันก็จะมีรถเก่าอยู่จำนวนมากในกรุงเทพที่ถ้าจะไปซื้อรถใหม่อาจจะแพงถ้าเกิดสามารถคอนเวิร์ตได้เป็นรถไฟฟ้าได้ทางโรงเรียนฝึกอาชีพกทม.อาจจะช่วยสอนได้ซึ่งนี่อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งในเวิร์กช็อปที่ทางดร.สุวิทย์จะเอาตรงนี้มาเสริมนะครับรวมถึงการไปดูต้นตอเลยว่าโรงงานปล่อยควันพิษอย่างไรซึ่งก็โชคดีเมื่อวันที่10มิถุนาทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีมาตรการออกมาแล้วว่าโรงงานต้องมีการมอนิเตอร์หรือการติดตามไอ้ควันพิษที่ปล่อยจากปล่องซึ่งนี้เราจะเอานี่มาเปิดเผยให้มากขึ้นนะมันเรื่องกำจัดต้นตอเรื่องบรรเทาเหตุที่เกิดก็คือว่าต้องพยายามทำไอ้ low emission zone จุดที่มีไอ้ PM 2.5 ให้ต่ำให้ได้เช่นบางจุดอาจจะให้ใช้รถสาธารณะให้จำกัดการใช้รถยนต์สนับสนุนให้คนใช้รถสาธารณะให้มากขึ้นปลูกต้นไม้ที่อยู่ในโครงการเราล้านต้นเพื่อบรรเทาฝุ่นนะครับอันที่สามคิดว่าก็เป็นเรื่องสำคัญคือเรื่องป้องกันคือต้องมีการแจกอุปกรณ์เพื่อช่วยบรรเทาฝุ่นเช่นหน้ากากหรือว่าเครื่องกรองอากาศให้กับกลุ่มเปราะบางนะรวมทั้งทำพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนในโรงพยาบาลแล้วก็สถานีศูนย์สาธารณสุขต่างๆเพื่อให้มีที่ปลอดภัยแล้วก็กลุ่มเปราะบางจะได้ไม่ต้องไปเจอฝุ่นPM 2.5และเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องการคาดการและการแจ้งเหตุคือเราต้องมีเครือข่ายของตัวเซ็นเตอร์ให้เยอะขึ้นแล้วก็จากปัจจุบันเรามีอยู่50จุดกทม.ต้องร่วมกับเอกชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเพิ่มให้เป็นอย่างน้อย 1,000 จุดทั่วกรุงเทพนะเพื่อได้มีการเตือนภัยและรวมทั้งการพยากรณ์ฝุ่นให้แม่นยำขึ้นมีการติดเหมือนกับบอร์ดมีข้อมูลให้ประชาชนเห็น real time ในจุดต่างๆเช่นโรงเรียนหรือว่าในที่สาธารณะต่างให้ประชาชนสามารถป้องกันตัวเองได้เพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะไปคุยในเวิร์กช็อปนี้ว่าไอ้เครือข่ายที่ทางมูลนิธิกับสส.ร่วมมาเห็นอย่างไรนะครับแล้วก็
ผมเชื่อว่ามันต้องมีสององค์องประกอบด้วยกันก็คือใช้ฮาร์ดพาวเวอร์ก็คือกฎหมายต้องเข้มข้นกทมต้องไปตรวจรถควันดำไปตรวจที่ใต้หยุดการก่อสร้างถ้าปล่อยเพียงหนึ่งห้าโดยการผมว่าซอฟต์พาวเวอร์ก็สำคัญว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เมืองจีนทำเนี่ยเมืองจีนเขาลดเพียงหนึ่งห้าเลยเอาข้อมูลทั้งหมดเปิดเผยมาเลยว่าโรงงานนี้ปล่อยเพียงหนึ่งห้าเท่าไหร่ถ้าเกิดเรามีโอเพนดาต้าว่าบริเวณไหนมีการปล่อยเพียงหนึ่งห้ามีข้อมูลตรงนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยพลังของประชาชนจะมีส่วนในการบังคับให้คนลดการใช้การปล่อยเพียงหนึ่งห้าลงเป็นมาตรการทางการตลาดมาตรการทางสังคมซึ่งอันนี้ผมว่ามีผลไม่น้อยกว่าฮาร์ดพาวเวอร์นั้นผมว่ากรมเองถ้าเกิดพวกเราสามารถเปิดเผยไอ้ข้อมูลต่างๆให้มากขึ้นได้นะเป้าหมายของกทม.ค่ะคือต้องการให้ PM 2.5 ในกรุงเทพเป็นศูนย์ใช่ไหมคะหรือว่าคงยากอะผมว่าแค่ให้ลดลงจากปีที่ผ่านมาแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องดูถึงบอกมันต้องมีงานวิจัยไงเพราะนี่แล้วถ้าเกิดเราไม่มีงานวิจัยปุ๊บเนี่ยเราดูไม่ออกว่าไอ้มันลดหรือมันน้อยแค่ไหนมันต้องมีเบนช์มาร์กเริ่มต้นก่อนมันก็เดี๋ยวคงต้องคุยแต่เราก็ได้คุยกับหมายหลายแล้วว่าเตรียมตัวทำเรื่องนี้นะคำว่าจริงแล้วคงต้องลดลงแต่ว่าปริมาณลดเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวคงต้องดูคุยกับทางวิชาการดีเรายังไม่กล้าสัญญานะแต่เชื่อว่ามันต้องดีขึ้นแต่ว่าต้องเอาประชาชนเป็นส่วนร่วมและเปิดเผยข้อมูลให้มากขึ้นครับเราก็เริ่มปรับลดลงกทม.จะตั้งเกณฑ์มาตรฐานต่ำกว่าดีที่ชงไหมครับถือว่ามาตรฐานไม่ใช่เรื่องสำคัญนะสำคัญคือ actual คือเท่าไหร่ถือว่าคือมาตรฐานมันคือแค่ความสบายใจว่ามันน้อยหรือมันเยอะงั้นอยู่ดีเราปรับมาตรฐานลงหรือปรับมาตรฐานขึ้นเนี่ยผมว่าจริงแล้วไปโฟกัสสิ่งที่วัดได้จริงๆดีกว่าแต่ถ้าเกิดมาตรฐานก็ปรับลงเพื่อให้เข้มข้นขึ้นเราก็ปรับลงได้แต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญคือตัวเลขที่เกิดขึ้นเท่าไหร่มากกว่าเพราะมาตรฐานปรับขึ้นลงได้ก็ผมว่าแต่ว่าเราคงต้องยึดมาตรฐานของวิชโชเป็นหลักที่ว่าของมาตรฐานของโลกแหละแต่ว่าแล้วก็ต้องมีการวัดที่ถูกต้องตามหลักวิทยาการผมว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าเราไม่มีข้อมูลที่ละเอียดวิชาการเราไม่ได้มีมากงั้นผมว่าต้องทำด้านวิชาการคู่ขนานไปด้วยก็สรุปว่าตัวเลขทางมาตรฐานเนี่ยปรับขึ้นลงได้โอเคปรับให้เข้มข้นขึ้นได้แต่สิ่งสำคัญสุดคือตัวเลขที่วัดได้จริงๆว่าเท่าไหร่